สวัสดีค่ะพบกันตามเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการลบหน้าว่างและก็เทคนิคเพิ่มเติมในการลบหน้าว่างใน Microsoft Word นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะก่อนอื่นก็เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการจะลบหน้าว่างทิ้งนะคะเปิดขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็วิธีการลบให้ไปที่หน้าว่างนะคะที่เราต้องการลบนะคะเอกสารนี้นะคะจะมีหน้าว่างอยู่ในหน้าที่4หน้านี้นะคะวิธีการลบหน้าว่างนะคะก็ให้คลิกไปที่หน้าว่างนั้นนะคะเราคลิกที่หน้าว่าง1ครั้งแล้วเรากด backspace นะคะถ้าเรากดไปแล้วหน้าว่างก็จะหายไปนะคะเมื่อกี้หน้าที่4นะคะหน้าว่างกลายเป็นหน้าที่5กระเถิบขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้คือวิธีที่1นะคะในการลบหน้าว่างถัดไปนะคะวิธีที่2นะคะในกรณีที่หน้าว่างของเราเนี่ยถ้าเรากด backspace ทีเดียวเนี่ยมันไม่ลบหน้าว่างอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหน้าสุดท้ายหน้า5นะคะกด backspace 1ทีปรากฏว่าหน้าว่างก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าเคอร์เซอร์มันกระเถิบขึ้นไปด้านบนนะคะกรณีนี้คือในหน้านี้ค่ะมีการกดสร้างพารากราฟหรือว่ากด enter หลายครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องไฮไลท์นะคะข้อความในหน้าสุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นข้อความนะคะแต่ว่ามันคือการกด enter ลงมานั่นเองเราให้ไฮไลท์ให้หมดนะคะหลังจากนั้นให้กด backspace หรือว่ากด delete ก็ได้นะคะ1ทีค่ะแล้วก็กดครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดเคอร์เซอร์นะคะกระเถิบขึ้นมาในหน้าก่อนหน้านะคะก็จะพบว่าหน้าว่างได้หายไปแล้วนะคะโอเคทีนี้จะขอแบ็กกลับไปนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะที่จะทำให้เรารู้สาเหตุว่าทำไมหน้านี้ถึงเกิดเป็นหน้าว่างได้นะคะให้มาที่โฮมแท็บนะคะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ paragraph symbol นะคะที่คล้ายๆรูปตัว P กลับหัวตรงนี้ค่ะคลิกไปที่รูปตัว P กลับหัวนะคะเราจะเห็นว่าอ๋อในหน้าที่4เนี่ยมันมีการใส่ page break เอาไว้อยู่นะคะถึงแม้เราจะไม่เห็นข้อความตัวนี้มันไม่ถูกปริ้นออกมาแต่ว่ามันเป็นคำสั่งของเครื่องให้เว้นหน้าไป1หน้านะคะเพราะฉะนั้นวิธีการจะลบนะคะทำได้ก็คือให้ไฮไลท์นะคะคำว่า page break ตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นกด delete ค่ะก็จะเห็นว่าหน้าว่างนะคะได้หายไปแล้วนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับส่วนที่เราเคยทำไว้แล้วเนาะที่มีการกด enter ไว้เยอะๆใน1หน้าเนี่ยถ้ากด backspace ทีเดียวมันยังเหลือหน้าว่างอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไฮไลท์ตั้งแต่paragraph ตัว P ตัวที่1นะคะจนถึงตัวสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็กดDelete นะคะแล้วก็กด Delete อีกทีหนึ่งเพื่อให้เคอร์เซอร์กลับขึ้นไปหน้าก่อนหน้านะคะหน้าว่างก็จะหายไปแล้วนะคะถัดไปนะคะเป็นกรณีที่เราต้องการลบหน้านั้นทิ้งถึงแม้ว่ามันจะมีข้อมูลก็ได้นะคะไม่มีข้อมูลก็ได้มีข้อมูลก็ได้นะคะทำได้เหมือนกันก็คือให้เราไปที่แท็บ View นะคะที่อยู่ด้านบนนะคะคลิกที่แท็บ View นะคะตรงคำว่า Show นะคะให้เช็คเครื่องหมายถูกนะคะที่ navigation pane นะคะจะปรากฏ navigation pane ขึ้นนะคะซึ่งจะแสดงหน้าต่างๆในเอกสารเรานะคะ navigation pane ตรงนี้นะคะสามารถขยายพื้นที่ออกมาได้นะคะเพื่อให้เราเห็นจำนวนหน้ามากขึ้นนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อหน้าว่างที่เราต้องการลบเนี่ยมีอยู่2จุดนะคะที่การขยายหรือการลดพื้นที่นะคะก็คือให้เอาเมาส์นะคะมาไว้ที่ขอบของ navigation pane นะคะจนมันขึ้นเป็นลูกศรสีขาวนะคะ2หัวไปทางซ้ายไปทางขวานะคะหลังจากนั้นกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็เลื่อนมือไปทางซ้ายเพื่อลดขนาดหรือว่าเลื่อนมือไปทางขวาเพื่อเพิ่มขนาดนะคะพอได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้ปล่อยเมาส์นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการลบหน้าไหนนะคะก็ให้คลิกไปที่หน้านั้นนะคะเป็นหน้าที่มีข้อความมีตัวอักษรนะคะเราจะลบทั้งหน้าเลยวิธีการที่ทำได้ก็คือเราอาจจะไฮไลท์นะคะข้อมูลอย่างนี้นะคะแล้วก็กด delete นะคะแต่ว่าวิธีการที่สะดวกกว่านะคะที่ทำให้เราไม่ต้องไฮไลท์เอกสารทั้งหน้านะคะก็คือให้มาคลิกที่หน้าที่เราต้องการลบนะคะที่ navigation pane นะคะคลิกไป1ครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะให้กด control แล้วก็ G นะคะแล้วก็ที่ enter page number ตรงนี้นะคะให้พิมพ์ /page นะคะแล้วก็กด go to มันก็จะ select ข้อความทางหน้าให้เลย
หลังจากนั้นกด close ค่ะแล้วก็กดปุ่ม delete หน้านั้นก็จะลบไปแล้วนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับหน้าว่างเปล่าอย่างนี้นะคะบางครั้งเนี่ยมันมีการ enter ข้อความลงมาหรือว่ามีการเคาะ space นะคะทำให้เราไม่สามารถกด backspace ทีเดียวแล้วหน้ากระดาษลบได้นะคะวิธีการก็คือให้เรามาคลิกที่หน้าที่เราต้องการลบใน navigation pane นะคะหลังจากนั้นกด control G นะคะแล้วก็ตรง enter page number ตรงนี้ถ้าเราเคยพิมพ์ไว้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็จะยังปรากฏอยู่นะคะเราก็กด go to ค่ะมันก็จะไฮไลท์เอกสารทั้งหมดให้เลยนะคะแล้วก็ close ไปแล้วก็กด delete กด delete อีกทีนึงให้เคอร์เซอร์เลื่อนขึ้นไปอยู่เพจนึงนะคะหน้านั้นก็จะถูกลบไปแล้วถัดมานะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนที่ทำงานกับตารางนะคะมักจะเจอก็คือสมมุติว่าเรามีตารางนะคะอยู่ในหน้าหนึ่งหน้าเราจัดให้ความสูงของตารางเนี่ยมันพอดีกับหน้ากระดาษแล้วแต่ทำไมยังมีหน้าว่างนะคะลงมาอยู่ด้านล่างอีกการแล้วเราก็พยายามที่เราจะลบหน้าว่างทิ้งนะคะโดยการกด backspace นะคะมันก็ไม่ยอมลบนะคะถึงแม้ว่าเราจะมากดที่ home tab นะคะแล้วมากดที่ปุ่ม paragraph symbol ก็จะพบว่ามันมี paragraph ซ่อนอยู่นะคะในหน้าที่2นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ paragraph นะคะสัญลักษณ์นี้ทีนี้วิธีการในการลบนะคะให้ลองไฮไลท์ตัว P นี้นะคะหลังจากนั้นให้กด delete หรือว่า backspace นะคะทิ้ง2ทีนะคะถ้ายังลบหน้าว่างไม่ได้นะคะยังมีหน้าว่างปรากฏขึ้นเนี่ยวิธีการก็คือให้มาที่ฟอนต์นะคะแล้วมาปรับขนาดพารากราฟนะคะไฮไลท์ตัว P ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนขนาดฟอนต์นะคะให้เป็น1นะคะแล้วกด enter นะคะก็จะพบว่าหน้าว่างหายไปแล้วนะคะแล้วก็บรรทัดเนี่ยจะถูกกระเถิบขึ้นมาในหน้าก่อนหน้านะคะโดยที่ขนาดตัวอักษรมันจะเล็กมากๆอยู่ใต้ตารางตรงนี้นะคะถ้าใครยังทำไม่ได้อยู่นะคะให้ไฮไลท์พารากราฟนะคะหลังจากนั้นนะคะที่พารากราฟนะคะให้กดปุ่มลูกศรมุมขวาล่างนะคะเมื่อคลิกไปแล้วนะคะตรง spacing นะคะให้ปรับทั้ง after แล้วก็ before นะคะให้เป็น0ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ตรง line spacing ตรงนี้นะคะให้ปรับเป็น single นะคะแล้วก็กด OK นะคะหลังจากนั้นก็ให้มาเปลี่ยนขนาดฟอนต์นะคะเป็น1แล้วก็กด enter นะคะมันก็จะสามารถลบหน้าว่างทิ้งไปได้นะคะแล้วก็เราก็กดปิดการแสดงพวกเครื่องหมายต่างๆได้ที่เดิมนะคะที่ paragraph symbol ในแท็บ home นะคะก็จะหายไปนะคะก็จะได้เอกสารของเรากลับมาตามเดิมที่เราได้ลบหน้าว่างทิ้งไปแล้วแบบนี้นะคะค่ะก็ขอจบเนื้อหาของการลบหน้าว่างเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe นะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็กด subscribe ได้ที่ปุ่มด้านล่างนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ